ทำแคทตัดกลับมาแล้วค่ะขอโทษทีนะคะที่ห่างหายไปนานค่ะพอดีว่าช่วงนี้แถวสวนนะคะมีการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเสียงดังนิดนึงค่ะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าใครได้ยินเสียงไก่เป็นเอฟเฟกต์ก็ไม่ต้องตกใจนะคะจริงๆถ้าไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์นะพอดีบ้านข้างๆที่เขาไม่อยู่ใหม่อ่ะค่ะเขามีเลี้ยงไก่อะไรอย่างนี้ด้วยนอกจากเสียงหมานะที่นี่รับไหนมาละก็นะคะก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าควบคุมไม่ได้จริงๆค่ะก็ฟังเป็นซาวประกอบไปนะก็วันนี้ค่ะวันนี้น่าจะมาแอบดูไม้ที่เพาะเมล็ดอะค่ะที่นับเพาะไว้จริงๆนับไม่ได้เพาะหรอกว่าคือคนต้นนำต้นไม้ค่ะตอนนี้หน้าที่เขาเป็นคนเพาะเมล็ดก็น่าจะได้ประมาณ 3-4 เดือนแล้วค่ะแล้วก็จะคือเนี่ยค่ะเห็นไหมเขาเริ่มมีหญ้าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะมาแอบดูด้วยแอบดูว่าเอ๊ะโตเป็นยังไงแล้วเราได้ด่างเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะจัดการกับหญ้าที่มันขึ้นมาอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปเปิดถุงมาค่ะมาเปิดถุงพร้อมเมล็ดกันเลยนะอันนี้เป็นยิมโนคาลิเซียมนะคะไม้พร้อมเมล็ดที่นาพอกในปีนี้2564อายุก็ประมาณ 3-4 เดือนแล้วค่ะก็เริ่มมีหนามรูปร่างหน้าตาเริ่มออกแล้วแต่ว่าบางพอตก็ยังแบบไม่เห็นนะคะว่าเขาด่างหรือไม่ด่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านักก็จะมาจัดการกับหญ้าแล้วก็มาส่องดูด้วยว่าพอจะมีด่างบ้างไหมนี่ค่ะเห็นไหมฮะวิธีการเอาหญ้าออกนะคะก็ใช้กรรไกรหรือว่าใช้ฟาสเซตก็ได้ถ้าเขาไม่ได้แบบว่าอยู่ตรงกระจุกของต้นนะคะก็นี่ฟาเซตดึงขึ้นมาเลยนี่ก็ยางามปานโปรกอันนี้ก็อาจจะต้องใช้กรรไกรถ้าดึงได้นะก็จะดึงเลยนะก็จะดึงแต่ถ้าต้นเขาขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะคะก็เราก็จับยัดลงไปใหม่อันนี้มันดึงไม่ขึ้นใช่ไหมเราจะใช้กรรไกรนะแต่เขาไม่โดนต้นอยู่นะคะค่อยๆนี่ลงไปลากเขาขึ้นมาเพราะเขาจะไปแย่งอาหารแล้วก็เบียดพวกต้นเล็กๆของเรานี่เสร็จแล้วกันไม่เอ่ยนี่ค่ะเสร็จแล้วตรงนี้มีเศษเหมือนเป็นพวกมอสพวกเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดึงออกมานี่ด้วยนี่อันนี้เริ่มขึ้นเขียวเขียวแต่พอตนี้ให้ดูกันใกล้ๆพอตนี้ยังไม่เห็นความด่างเลยอะพอตนี้นี่เสียบถักไว้เลยดอกชมพูดอกชมพูของนั้นก็มีต้นที่เป็นดอกสีชมพูนะคะแล้วนั้นก็ซีฮอคใส่ยังไม่มานะไม่เป็นไรรอก่อนเสร็จแล้วนั้นก็จะเติมนะคะสตาร์เกอร์จีนิดหน่อยค่ะเหมือนทำอาหารเลยเนาะเหมือนโรยเกลือเลยนะแล้วก็ปุ๋ยออสโมโทสเสร็จแล้วจะไม่ต้องรดน้ำนะคะไม่เติมน้ำเพราะว่าเขายังชื้นอยู่มากเลยในถัง
แล้วก็มาเก็บเหมือนเดิมกลับเข้าไปแล้วก็วางไว้ที่เดิมแสงบนโต๊ะนะคะมีแสลนทางแสงเดี๋ยวนะหาพอดด่างให้ดูว่ามันจะมีได้ด่างบ้างไหมปีนี้แต่พอดนี้ยังไม่เห็นวี่แววเลยขึ้นนะพอดนี้ละกันนี่เห็นหญ้าไหมดูหญ้าสิดันจนจะทะลุถุงแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่น่าใช้นะยังไม่รู้ว่าใครเปิดถุงหรือไม่เปิดถุงยังไงแต่ว่าอันนี้คือน่าทำแบบเนี้ยก็ทำให้ไม้มันก็โตเร็วขึ้นนะคะเวลาเติมปุ๋ยในถุงเพาะอย่างเงี้ยค่ะก็พวกที่พอแล้วแบบเกิน3เดือน4เดือนมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วไม้มันเริ่มเห็นหน้าเห็นตาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะปุ๋ยกับสารกระตุ้นมันก็มีอายุประมาณ3เดือน5เดือน6เดือนเนาะแต่อันนี้คือมันอยู่ในความชื้นอยู่ในที่ชื้นๆมันก็อาจจะลิฟท์ของก็จะหมดเร็วค่ะแล้วก็จะเติมเลยดูสิทุกคนหญ้านี่แบบต้นใหญ่มากนะคะนี่เดี๋ยวเอาไหนก่อนดีอ่ะเอาต้นใหญ่ก่อนดูสิดูดรากดูดอาหารดูดน้ำจากมีพอตไปโอ้โหเกิดโหดมากดูดิเกิดแบบแบบนี้ไปต้องไปเบียดอยู่กับเขาชึบปีนี้เป็นปีที่เราเก็บเมล็ดดิมได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็นั่งตั้งใจในการผสมด้วยหวังว่านะหวังว่าจะได้ด่างเยอะกว่าทุกปีพวกนี้มันก็มากับดินนะคะค่อยๆนะคะคือถ้ามันโดนต้นเล็กๆอยู่ก็เอาฟอสเฟตคีบต้นออกก่อนนะคะเริ่มมีสีเยอะอยู่นะพอดนี้นะผสมอะไรขออันถ่ายก่อนเขียวก็หมายถึงยิ้มเขียวผสมกับซีฮอปนี่ก็ได้อยู่นะเกิน10ต้นอยู่นะน่ะเดี๋ยวอีกสัก2เดือนค่ะเดี๋ยวเราจะพาเปิดถุงแล้วก็ดึงเด็กด่างออกอยู่อันนี้อ่ะลืมโรยปุ๋ยค่ะโรยสารกระตุ้นก่อนอันนี้นี่คนละน้ำต้นไม้เขาเป็นคนโรยนะคะเขาก็จะแบบคือ
โรยเป็นฝักๆอะค่ะฝักละพอดเลยอะไรเงี้ยบางพอดมันก็จะหนาบางพอดมันก็จะบางบางก็แล้วแต่ว่าฝักไหนมันมีเมล็ดมากเมล็ดน้อยอะค่ะก็เลยบางเนี่ยบางพอดก็พอดอย่างพอดนี้ก็ไม่ได้หนาแน่นมากเดี๋ยวนะให้ดูมีพอดนึงเบียดกันแล้วอะต้นยังไงคือแบบต้นยังแบบพอดกันอันเนี้ยแต่แบบโอ้โหเบียดกันเป็นพวกเต่าแล้วแต่เห็นแบบปลื้มปริ่มมากด่างด่างเยอะส่วนใหญ่นะเอาซีฮอคเข้าหมดเลยนะเกสรซีฮอคนี่สุดยอดจริงๆนะ ลองไปหากันดูนะคะซีฮอคเป็นไม้จากสวนพี่นัทพี่เป้เลอริงลิวราลินแคปตัสนี่นะให้ดูแบบนี้อันนี้ไม่มีหญ้าขึ้นนะเพราะมันไม่มีทางจะขึ้นดูดิ อันนี้มีดูดิโรยโรยแบบจะแน่นไปไหนอยากตีมือคนโรยมากเลยนี่ค่ะทุกคนโรยหนกดไทยมาแต่ให้ดูความด่างสิดูสิเต็มอ่ะขอบอกเต็มเต็มเยอะมากอีกเยอะมากเดี๋ยวอ่านแท็กให้ดูค่ะว่าอันนี้อันนี้ผสมยิมยิมอะไร no tag คือนาไม่ได้เขียนแท็กไว้แต่ส่วนใหญ่อะถ้านาไม่เขียนแท็กนั้นอะนาจะเอาเกสรซีฮอคเข้าคือบางทีมันเกสรมันเหลืองอะค่ะนาก็ปัดปัดปัดดูที่ทุกคนเห็นไหมหวังว่าจะได้สวยมาสักนิดสักหน่อยนะในตรงนี้เดี๋ยวนัดน้อยนัดต้องแบ่งแล้วแน่เลยนัดต้องมันแน่นไปแล้วอ่ะมันจะทำให้เขาไม่โตนะคะต้องไปเอาพอดเปล่ามาแบ่งปลูกแหละไงแต่ดีใจอ่ะได้ด่างเยอะนี่แหละค่ะก็ยิ้มด่างปี2564ของ1สัมสันแคทตัสค่ะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าปีนี้น่าจะมีไม้สวยๆมียิมดังสวยๆกับเขาบ้างไหมนะก็อันนี้อีกน่าจะอีกสักประมาณ2เดือนเนาะหรือไม่ก็แต่เดี๋ยวน่าต้องอย่างที่บอกค่ะน่าต้องหยิบขยุ่มเขามาแล้วก็เอาไปใส่พอตใหม่เพราะไม่งั้นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่โตเขาก็จะค่อยๆแห้งไปเพราะรากเขาไม่ถึงพื้นแล้วค่ะเขาโดนดันขึ้นมาอย่างนี้แหละนั่นแหละค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะมาแอบส่องเด็กกันค่ะจริงๆมีอีกเยอะมากเลยอ่ะจะบอกว่าปีนี้แบบเพาะเยอะมากเดี๋ยวพาดูถุงเพาะแบบเยอะมากจริงๆไม่มีที่นี่ค่ะเนี่ยอันนี้คือบนโต๊ะที่พอมีที่วางเห็นใต้โต๊ะไหมใต้โต๊ะเต็มเลยคือไม่ได้มีแค่ยิมนะคะมีแมมด้วยอันนี้นี่เพิ่งเอามาวางสดๆร้อนๆแล้วก็ฝั่งนี้อีกอยู่ลงนู้นอีกก็อยู่ใต้โต๊ะตอนนี้อยู่ใต้โต๊ะหมดเลยแล้วมีเมล็ดที่กำลังรอเพาะอีกอ่ะแล้วมีเมล็ดที่ยังไม่สุกยังไม่ได้ล้างรอที่จะเก็บอีกนั่นแหละปัญหานะตอนนี้คือที่นะเต็มแล้วไม่มีที่วางแล้วอะแล้วก็เลยแบบถ้าใครที่ติดตามเพจนะก็จะเห็นนะว่าช่วงนี้นะก็บางทีก็ระบายไม้พวกไม้พอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะระบายพวกยิมเอ้ยไม่ใช่สิระบายแมมระบายพวกแมมค่ะแมมขนนกเหลืองอะไรพวกเนี้ยแล้วก็แมมลูกผสมพวกขนแมวคนน่าจะสมแก่อะค่ะช่วงนี้ก็จะระบายเยอะหน่อยแต่ก็ยังไม่พออีกอะค่ะนั่นแหละก็ประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้มา
คุยกับทุกคนนานเนาะก็แวะมาทักทายค่ะเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสก็จะแบบพยายามมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ